สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้คุณยายน้องก่อย่าก็จะพาทุกคนมาทำน้ำขนมจีนสูตรโบราณนะครับซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะประกอบไปด้วยมีขนมจีนครับผมเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็อย่างถัดมาเป็นปลาแล้วก็กระชายแล้วก็หอมกระเทียมพริกหอมกระเทียมพริกนะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นกะทิน้ำกะทินะครับนี่นะครับแล้วก็มาก็จะเป็นใบหงระพากะหล่ำแล้วก็กะหล่ำซอยนะครับนี่นะครับอย่างถัดมาก็จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับย่างพริกแกงพริกแกงปลาย่างปลาย่างนะครับแล้วก็หอมแหว่งแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกครับผมนี่นะครับผมวัตถุดิบมันจะประมาณนี้นะครับทำไปตามถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปชมวิธีการทำกันเลยครับเรากระขั้นตอนแรกนะครับผมให้เจียวกะทินะครับผมเจียวกะทินะครับแล้วก็เอาปลาป่นลงนะครับเห็นไหมมันเสียออกมาแล้วนี่นะครับมันจะประมาณนี้นะครับเอากะทิไปอีกอันนี้เป็นสูตรโบราณนะครับถ้ามันกะทิอ๋อเมื่อกี้กะทิไม่พอป่ะเอาไปเป็นตัวอย่างกะทินี้ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณถ้วยประมาณถ้วยหนึ่งใช่ไหมถ้วยหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ถ้วยเหมือนที่เห็นในคลิปเลยนะครับทีนี้เราก็รอให้ไฟมันเดือดก่อนรอให้ไฟมันเดือดก่อนนะครับรอให้หม้อมันเดือดรอก่อนนะครับผมหลังจากที่มันเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่นี่นะครับพริกแกงพริกแกงนะครับใส่ไปเท่าไหร่ครับผมใส่ไปช้อนหนึ่งก็พอแล้วช้อนหนึ่งนะครับไม่ใส่เยอะหรอกอันนี้อย่าลืมว่าเป็นสูตรโบราณนะครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นสีแดงแล้วจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับช้อนเดียวพอไหมพออ่านี่นะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมตะไคร้มาใส่หลังจากนั้นก็ให้ใส่ตะไคร้นะครับนี่นะครับที่เราเตรียมมานะครับข้างๆเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับผมเลยมันเลยเสียงดังเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับถัดมาใส่อะไรใส่ลูกชิ้นก่อนมาก็ใส่ลูกชิ้นนะครับแล้วก็ใส่อะไรครับใบมะกรูดใส่ที่หลังปลาใส่ปลาย่างปลาที่ย่างไฟนะครับผมปลาที่ย่างไฟนะครับใส่ไปเลยครับใส่หมดเลยแล้วก็ตามด้วยพริกพริกต้องใส่เยอะทีสูตรว่านๆนะเนี่ยสูตรแต่โบราณใส่ต่อไปใส่ใบมะกรูดครับนี่หอมขึ้นมาเลยเพื่อเพิ่มความหอมหลังจากนั้นปล่อยให้เดือดนะครับพอเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมนะครับสวยเลยสีสดสวยใส่ต้นหอมลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับผมกินได้เลยอันนี้สามารถทานได้เลยนะครับตักไปทานตักไปทานเลยครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะให้คุณยายน้องก็ย่าชิมให้ดูนะครับน้ำใจเอกมันน้ำมันน้อยเมื่อกี้ลอยชิมแล้วครับชิมกันไปเลยน่ากินเนาะนี่นะครับใครอยากลองทำตามดูก็สามารถทำได้นะครับขั้นตอนก็มีไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทำก็ไม่ได้เยอะอะไรใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม
กดไลค์กดแชร์ให้คุณยายน้องก็ย่าด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้า